การมายาเอนเตอร์เทนอยู่กับน้องจุ๊บแจงแสงอุตสาหรดามณีศรีสวัสดิ์ค่ะและน้องขวาค่ะน้องน้องขวาน้องกวางน้องขวาเอเล็กซี่ก็ยินดีรามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวค่ะเราสองคนโคจรมาเจอกันแล้วพี่ขาวกับน้องทองควาวแหมพูดจานะเราเนี่ยหนูทองควาวใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ค่ะแม่ทองควาวเป็นแม่อีกทีนึงครับคุณผู้ชมค่ะกดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรับลูกทุ่ง2567เดี๋ยวปีหน้าได้ชมถูกต้องคุณแม่เล่นด้วยเล่นด้วยค่ะรับเชิญเบาๆกรุบกริบกะปิน้ำปลารับบทเป็นใครคะคุณนายทองก้อนค่ะรวยและสวยมากสวยที่สุดชื่อเนี่ยมงคลมากแม่ทองแล้วก็ก้อนหนูตื่นเช้ามาหนูจะเจอทองก้อนบ้าอยู่หลายที่อยู่นั่นน่ะเจนะคะแต่เรื่องสุขภาพนะคะต้องดีบีไนเลยค่ะน้องเล็กซี่ค่ะนะคะวันนี้เน้นย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟงาดำอีก10ซองคุณจ่ายเพียง 1,800 บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่แทนได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟงาดำอีก20ซองคุณจ่ายเพียง 3,500 บาทเท่านั้นนะคะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วคุณผู้ชมค่ะสามารถกดไปได้เลยนะที่เบอร์026669456ย้ำนะ026669456ด้านโน้นสี่เหลี่ยมๆสแกน QR code ได้ด้วยเช่นกันหรือถ้าใครดูในโทรศัพท์นะแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บแล้วเข้าไปแอดค่ะคุณผู้ชมเป็นรูปตัวคนแล้วมีเครื่องหมายบวกนั่นแหละกดเข้าไปแล้วก็ QR code นี้มันจะเด้งขึ้นมาเลยนะคะรวมไปถึงค่ะสามารถแอดไลน์สั่งซื้อได้เช่นกันที่แอดมีตัวแอดนำหน้านะแล้วก็มายาไลฟ์รวมไปถึงเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยของถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเคาะประตูเรียกปึ้งปึ้งเนี่ยนะฮะรับของไปรับเงินจ่ายเงินมาแค่นั้นจบถูกค่ะอ่ะเจอโคจรกันมาขนาดนี้นะคะข่าวคราววงการบันเทิงนะคะรับรองแซ่บเวอร์มาเรื่องนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยเรตติ้งถล่มทลายมากสำหรับละครเรื่องสาวชัยเดลิเวอรี่ทำไมชี้มาที่ดิฉันล่ะฮะคุณแม่เนี่ยเป็นตำนานของสาวชัยไม่ใช่แม่หน่อยนะที่นี่หรอไม่แม่จุ๊บแจงนี่แหละค่ะเป็นนางเดินเรื่องเดินสร้างเรื่องนางแจ๋นั่นนางแจ๋นางสร้างเรื่องนี่ละครเรื่องนี้ค่ะถ่ายทอดเลยให้เห็นถึงบรรยากาศของสาวชัยแต่สาวชัยยุคใหม่ค่ะผู้ชมเป็นสาวชัย delivery เป็นการปลอมตัวเหมือนเดิมสูตรสำเร็จของละครไทยเลยก็ว่าได้และสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นเราไปโฟกัสกันที่นางเอกน้องแพรวเชอร์มาวีคนนี้สวยมากจริงคุณผู้ชมยิ่งอยู่ในวงการบันเทิงนานเท่าไหร่ยิ่งสวยขึ้นมากเท่านั้นและทีมงานของเราไปสืบทราบยังไงคะคุณน้องโสดสนิทอายะโสดปุ๊บสวยปั๊บโสดปั๊บสวยปุ๊บสวยปุ๊บปุ๊บโสดปั๊บปั๊บอย่างนี้เลยนะนะคู่ยังอ่ะก็โสดไงแม่ไม่เผื่อเขาอาจจะมีกงมีกิ๊กก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เดี๋ยวไปฟังบรรยากาศค่ะรวมไปถึงเนี่ยการบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตของเธอหลากหลายเรื่องเลยที่อยากรู้เหมือนกันเรื่องของน้องแพรวเชอร์มาวีนะฮะนางเอกละครเย็นเรื่องสาวใช้เดลิเวอรี่ค่ะสวัสดีค่ะแพรวเชอร์มาวีจากละครสาวใช้เดลิเวอรี่ค่ะรับบทเป็นกุนธิดาค่ะมันเหมือนอะไรที่มันแบบถูกฝังอะฝังอยู่ในซับคอนเชียสแบบเราไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีนึงคือแบบเราชินกับการแบบแทบทุกวันเราต้องได้ยินคำว่าแพรวสวยมากแพรวสวยมากแพรวสวยสุดๆแพรวเล่นดีมากสวยอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้ตัวอีกทีนึงคือเราขาดเสียงเราเนี้ยไปในชีวิตประจำวันไม่ได้แล้ว แพรวดูเหมือนจะกล้าแสดงออกแล้วก็แบบเป็นคนพูดผงผางใช่ป่ะแต่ความจริงอ่ะเราไม่ได้เป็นคนคิดว่าเราแบบเราสวยเราอะไรนะเออแต่ว่าเออพอการที่ได้ทำงานกับกองของค่ายมากกว่าฝันมันก็เออว่าการชมตัวเองแล้วก็มันก็ทำอย่างนั้นทำให้เราอารมณ์ดีแล้วพออารมณ์ดีทุกอย่างมันโฟเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่เลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความมั่นใจเล็กๆที่แบบมันเติมแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเรากระปี้กระเป๋าขึ้นมามากกว่าเหมือนวันนี้เราได้กินกาแฟตอนเช้าอะไรประมาณนั้นมากกว่าค่ะประมาณนั้นเลยซึ่งแปลว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วนี่ก็เลยเหมือนเปลี่ยนตัวเองนิดนึงประมาณว่าเออเราก็ยินดีแบบของเราก็ได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ค่ะใช่ทุกวันนี้ก็เลยเหมือนแบบแล้วเราเป็นคนชอบพูดตลกอยู่แล้วคราวนี้ก็เลยเอามาเป็นมุกได้เลยว่าเออสวยใช่สวยเพราะว่าก่อนมาเล่นเรื่องนี้แพรยอมรับตรงๆว่าแพรไม่ค่อยได้เป็นคนชมตัวเองขนาดนั้นนะเหมือนไม่ค่อยแบบเหมือนอยู่กับเพื่อนสาวเงี้ยเราก็จะไม่แบบมึงก็สวยมากแบบไม่มีเออแต่ว่าพอเล่นเรื่องนี้ไปแบบเจอเพื่อนเป็นเ
เป็นไงช่วงนี้สวยป่ะแบบเราจะกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแต่แบบเป็นพูดตลกๆขำๆนะกับเพื่อนแต่ว่ามันทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นจริงๆด้วยอะพี่เรื่องหัวใจเป็นไงไม่มีมันก็ยังไม่เจอคนที่แบบว่าเอาเราอยู่อย่างงี้ดีกว่าแบบไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราลดกาดลงได้แล้วทุกวันนี้แพลก็แฮปปี้กับการอยู่กับตัวเองกับเพื่อนแล้วก็ยังอยากทำงานเพราะว่าแพลไม่เชื่อว่าแบบเราจะให้ผู้ชายเลี้ยงหรืออะไรอะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะมีใครสักคนนึงอะเราต้องพึ่งพาตัวเองได้ก่อนเราไม่ชอบเป็นภาระใครแล้วตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่างานเราอะเรายังต้องแบบไปได้มากกว่านี้อีกแพลก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดแพลทำสองอย่างพร้อมกันไปด้วยแล้วแบบมันจะเวิร์กไหมใช่แล้วเป็นคนทำอะไรตามใจตัวเองมากๆเพราะว่ามันโสดมานานใช่ป่ะแบบนึกจะไปไหนก็ไปไม่ได้บอกใครล่วงหน้าบางทีไปต่างจังหวัดว่าจะไป2วันนะสรุป5วันไม่กลับกรุงเทพอย่างเงี้ยก็สบายใจดีถ้าเกิดมีแฟนคงทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ค่ะจะให้บอกว่าไม่มีเลยมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วแหละมันก็ต้องมีคนเข้ามาบ้างแต่ว่าก็มันยังไม่ได้มีใครที่จูแล้วแมชความสัมพันธ์มันแบบrelationshipของคนแบบที่โตแล้วมันไม่ได้เหมือนปั๊ปปี้เลิฟเด็กแบบเด็กประถมเด็กวัยเอ้ยเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยแพลก็เลยแบบยังไม่พร้อมให้ตัวเองยุ่งยากในเรื่องนั้นด้วยมั้งแต่ก็เหงานะก็เหงาบ้างแต่ก็แบบนึงเพื่อนชวนเล่นตลกเอาหายเหงาแล้วชอบทำอะไรตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นพอเป็นโสดปุ๊บไปไหนทำอะไรแบบไม่มีใครห้ามแล้วนี่เป็นคนชินกับการทำอะไรคนเดียวเดินทางคนเดียวขับรถคนเดียวแฮปปี้สุดๆอยู่ในโหมดโสดแต่ว่าเหงาบ้างไม่เหงาบ้างพูดอย่างเงี้ยต้องแอบซุกต้องมีคนคุยแม่คนโมเมนต์แบบนี้จริงประสบการณ์ของแม่คนมีอารมณ์แบบนี้จริงบางวันเนี่ยนะฮะอยากจะมีแฟนแล้วพอไปเที่ยงๆบ่ายๆโอ้ไม่มีแล้วโสดดีกว่ากินข้าวคนเดียวก็ได้ประมาณสักบ่ายสามออกอีกแล้วโอ้อยากมีจะย้ายไปดูหนังประมาณกลับไปบ้านทำงานกลับไปบ้านลืมหมดอารมณ์เป็นไบโพล่าประมาณนี้คืออยากมีแฟนบ้างไม่อยากมีบ้างบางคนเนี่ยโพสโซเชียลใน Facebook ว่าอยากมีแฟนผ่านมา2วันไม่อยากมีแฟนอีกแล้วเนี่ยโมเมนต์แบบนี้เหมือนน้องแพลวเชอร์มาวีนะฮะสวยขึ้นจริงสวยมากค่ะนะคะอย่าลืมติดตามละครของน้องด้วยนะคะสาวใช้เดลิเวอรี่ช่องของเราเองค่ะมาคุณพ่อนะคะลูก2นะคะแต่ยังหน้าเด็กคุณมอสปฏิภาณนะคะปฏิภาณนะคะพร้อมรุยคอนเสิร์ตค่ะ GM M Grammy แล้วก็ RS Promotion นี่เดี๋ยวจะไปดูอ๋อคุณได้บัตรแล้วหรอเสาร์อาทิตย์นี้บัตรหายากมากคุณขาคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้โชคดีหนึ่งในตองอูจริงๆนะนอนหลับแล้วก็ได้มานอนไม่ใช่นอนหลับแล้วก็จะฝันว่าจะไปดูสวดมนต์หรอสวดมนต์แล้วได้สวดมนต์แล้วไปดูเขาบอกว่าคอนเสิร์ตนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนรวมถึงนะคะเขามีการแบทเทิลกับคุณเต่าสมชายนะคะเพื่อนซีเพื่อนรักนะคะซ้อมหนักมากแล้วก็ต้องซ้อมท่าเต้นเขาบอกว่าประสบการณ์นะคะล่าสุดเนี่ยเขาไปโชว์คอนเสิร์ตที่อเมริกาเขาบอกว่ากลัวแฟนคลับแฟนละครไม่มีเพราะว่าเขาอายุ90แต่ปรากฏว่าแฟนคลับเยอะมากและโดยเฉพาะนะคะแฟนคลับที่ดูละครจะขอเพลงละครเยอะมากๆปลื้มปริ่มจริงกับเบลมากจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังพี่มอสกันเลยค่ะเกินความคาดหวังนะครับในคอนเสิร์ตที่อเมริกาคือผมคิดว่าไปถึงก็คิดว่าน่าจะมีแฟนคลับมาให้กำลังใจแต่ว่าคงไม่มากขนาดนี้แต่ภาพที่ออกมาแล้วโอ้โหแบบไปถึงแล้วเจอแบบแฟนคลับมาให้กำลังใจขนาดนี้ผมรู้สึกปลื้มใจครับที่หลายๆคนเป็นแฟนคลับมาเป็น10 20ปีแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่ได้เจอผมเลยเขามาเจอผมเขารู้สึกแบบโหไม่เขาบอกคำเดียวว่าแบบเขารอมา20กว่าปีเนี่ยเพิ่งมาเจอพี่มอสอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เขามาต้อนรับเรานะครับก็อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยครับมีแฟนเพลงก็นอกจากคนไทยแล้วนะครับที่นั่นก็ยังมีแฟนคลับที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับม้งเมียนลาวเวียดนามกัมพูชาคือที่นู่นจะเยอะมากนะครับที่เมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ที่นู่นเนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็มาเป็นแบบเรียกว่า50-50เลยครับแฟนเพลงครับโอ้เห็นแล้วแบบทุกคนแบบมาแล้วบอกเนี่ยได้ดูคอนเสิร์ตพี่มอสได้ดูละครพี่มอสนะครับก็ดีใจครับที่ได้ไปไม่เสียเที่ยวครับส่วนใหญ่จะเป็นเพลงละครนะครับก็แฟนคลับที่อยู่ที่นั่นก็จะดูละครซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนเพลงเร็วๆก็เขาก็ขออยู่แล้วนะครับก็เขาชอบเต้นชอบสนุกกันนะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงละครครับโอ้โหก็น่าจะเป็นเรื่องของสายสัมพันธ์นะครับคือแฟนคลับกับผมนะครับก็ติดต่อกันตลอดนะครับแล้วเราก็เจอกันตามคอนเสิร์ตเจอกันตามผลงานตลอดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เจอก็จะให้ความอบอุ่นให้เฟรนลี่กับเขาผมว่าตรงนี้ก็คือมันไม่ใช่เป็นนักร้องกับแฟนคลับแล้วมันเป็นเหมือนญาติกันมากกว่าครับใช่ให้ฟีลลิ่งแบบนั้นมากกว่าครับตอนนี้ก็พร้อมมากครับคือ เหลือซ้อมท่าเต้นให้พร้อมนะครับแล้วก็ขึ้นไปมีแรงยืนระยะอยู่ได้นะครับก็พร้อมหมดทุกอย่างแล้วครับน่าจะเป็นเรื่องของ อย่างแรกก็คือน่าจะเป็นเรื่องของ Grammy IS นะครับแล้วก็เดี๋ยวคงต้องมาเดากันนะครับว่าเราจะร้องเพลงอะไรกันในคอนเสิร์ตนะครับเพราะมันมีเพลงเยอะมากนะทั้ง Grammy และ RS ครับตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันเองครับว่าสคริปต์เป็นยังไงเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นครับผมครับก็เดี๋ยวคงจะเจอกันสิ้นเดือนนี้ครับในคอนเสิร์ตใหญ่ Grammy IS นะครับแล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้ก็คงจะเจอกันในละครครับโอ้โหจริงเลยอ่ะอยากไปดูมากนะคะแต่ว่าต้องบอกนะคะแฟนเพลงยุค90เนี่ยคือเขาจะมีความแบบว่าสนิทสนมกับศิลปินอ่ะมันเหมือนความผูกพันนะคะน้องมอสก็บอกแล้วนะคะว่า FC ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ FC มันเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ๆใช่อันนี้สำคัญมากนะคุณผู้ชมฝากติดตามผลงานของพี่มอสปฏิภาณด้วยรวมไปถึงนักร้องยุค90ทุกๆคนด้วยตอนนี้เนี่ยคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเยอะมากจะเนี่ยเนี่ย29 30กรกฎาคมเนี่ยของแกรมมี่กับ RS นะคะเขาแบทเทิลกันเอาสิอยากไปดูอีกหนึ่งซีนคือซีนพี่นัทมีเรียกับพี่เต๋าสมชายนี่เขาลงคุณเห็นตอนลงใน IG อ่ะพอเขาเจอหน้ากันเขากอดแล้วก็มีแบบว่าซูมแบบว่าขยับกล้องไปหาเจด้วยเรียของพี่เต๋าอ่ะโอ้คือแบบอยากดูนี้ด้วยกอรีบอรีกับ2002ราตรีถูกนี่ก็น่าดูนะไปติดตามได้คุณผู้ชม